สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับมาแล้วเลขพญาบึ้งแม่ลูกอ่อนเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางจินดาผุดผ่องหรือป้าแตนเจ้าของบ้านเลขที่258หมู่8บ้านตาพามตำบลเทพลักษ์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเคยทำพิธีหยอดเลขเสี่ยงทายในรูบึ้งก่อนจะถูกหวย3ตัวตรงและ2ตัวตรงๆติดกันมา2งวดจนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศโดยนางจินดาภาพบรูบึ้งรูใหม่อยู่ในสวนยางพาราของตัวเองและอยู่ไม่ไกลจากรูบึ้งรูเดิมซึ่งพบว่าบึ้งตัวนี้มีลูกอ่อนโดยชักใยปิดลูกๆไว้บริเวณหน้าท้องของตัวเองก่อนจะมุดหายไปในรูซึ่งเชื่อกันว่าหากพบบึ้งแม่ลูกอ่อนชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์และให้เลขแม่นนักแลนางจิดาภาจึงได้ตัดเตรียมตัดกระดาษเขียนตัวเลข0ถึง9ก่อนจะม้วนและจุดธูปเทียนดอกไม้ขัน5กราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอเลขเด็ดทันทีจากนั้นจึงหยอดตัวเลขลงในรูบึ้งแล้วก็ไปนั่งเฝ้ารอประมาณ2ชั่วโมงจะเดินไปดูพบว่าบึ้งนำม้วนกระดาษ2แผ่นออกมาเมื่อขี้ดูพบว่าเป็นตัวเลข0กับ1ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางจิดาภาได้กลับไปดูที่รูบึ้งอีกครั้งก็พบว่าบึ้งนำกระดาษเลข5ออกมาซึ่งลักษณะของกระดาษถูกขี้ออกมาให้เห็นตัวเลขอย่างเด่นชัดโดยนางจิดาภาเตรียมนำตัวเลข015หรือ510และ01กับ10รวมไปถึง15และ51ไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ขณะที่รูบึ้งรูเดิมที่เคยให้เลขเด็ดถูกมาแล้ว2งวดนางจีดาภาเปิดเผยว่าได้เลข73อีกด้วยซึ่งก็เตรียมนำเลข73กับ37ไปเสี่ยงโชคในงวดนี้เช่นกันการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีครับ